ต้องยอมรับครับว่าเวทีมิสแกรนด์เป็นเวทีที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราไม่อยากได้เราก็จะบอกชัดเจนและอย่างเคสนี้เราก็บอกชัดเจนว่าเราอยากจะอยู่ของเราตามลำพังเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครนะฮะโดยเฉพาะ2เวทีที่เรากำลังประกาศไปก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะสำหรับคุณนวัตอิสระไกรศีลประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์หลังออกประกาศเงื่อนไขการรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ว่าไม่อนุญาตค่ะให้รับสาวงามที่เคยผ่านการประกวดจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2022นะคะและเวทีนางสาวไทยตั้งแต่ปี2023เหตุผลเนื่องจากหนึ่งในคณะกรรมการจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มีการพูดเสียดสีคอมเมนต์แรงค่ะถึงเวทีมิสแกรนด์จนเกิดดราม่าขึ้นเยอะนะคะซึ่งคุณนวัตเผยว่าไม่อยากเป็นเครื่องมือในการดึงกระแสให้ใครอีกค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมองว่ามิสแกรนด์เป็นเวทีบันเทิงศิลป์ส่วนเวทีนางสาวไทย2023มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้รูปแบบเดียวกันกับตัวเองก็คือประกวดแบบ77จังหวัดนะคะและทราบมาว่าทางกองประกวดนางสาวไทยมีการติดต่อผู้อำนวยการการประกวดระดับจังหวัดของมิสแกรนด์ด้วยในการส่งตัวแทนลงประกวดเวทีนางสาวไทยซึ่งเรื่องนี้คุณนวัตบอกว่าแหมมันดูจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่พูดง่ายๆก็เหมือนทับลายกันหรือเปล่านะคะซึ่งจากการออกกฎแบบนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของสาวงามในการเดินสายประกวดแล้วก็ขัดต่อภาพลักษณ์เวทีที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยหรือเปล่าค่ะแล้วบางคนบอกว่าเราออกกฎมาเพื่อบังคับไม่ให้ผู้หญิงมีทางเลือกบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้บอกห้ามไปนะครับต้องเข้าใจบางทีบางคนอ่ะพูดเอาแต่ได้ก็เราไม่เคยที่จะบอกว่าห้ามไปแต่เราบอกว่าให้เลือกไป จะเลือกไปที่ไหนก็ได้นะครับทุกเวทีในประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ถ้าเราบอก2เวทีนี้คุณจะเลือกไปก็ได้หรือคุณจะเลือกเราก็ได้ไม่เลือกเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สั่งห้ามเลือกต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะครับคำว่าสิทธิเสรีภาพคือสิทธิเสมอภาคในการที่คุณจะเลือกคุณจะเลือกเขาหรือเลือกเราก็ได้อันนี้คือสิทธิเสรีภาพนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าคำว่าคุณมีสิทธิ์คือคุณจะเลือกอะไรก็ได้ไปหมดมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสิทธิ์มันก็ต้องเคารพในกฎกติกาของคนอื่นด้วยสำหรับกรรมการเวทีอื่นที่เสียดสีคอมเมนต์แรงนะคะคุณนวัตเผยว่าตอนนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทเรียบร้อยแล้วนะคะด้านคดีความกับลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ตกเป็นข่าวตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เพราะทางคู่กรณียังคงเงียบอยู่แต่คุณนวัตก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นระยะนะคะเพื่อติดตามคดีนี้แบบไม่ให้รอดสายตาเพราะอยากให้จบลงอย่างเป็นธรรมที่สุดด้วยนะคะ